สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับเรื่องราวการทำงานของรัฐบาลกับปัญหาค่าไฟแพงเนี่ยนะครับไทโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าพลังประชารัฐชิ่งโยนบิ๊กตู่กับสุพัฒนพงษ์ทำค่าไฟแพงเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายภัยบูรณิติตวันซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับ ได้พูดถึงกรณีที่มีคนกล่าวหาว่าพักพลังประชารัฐมีส่วนร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในการทําให้ค่าไฟฟ้ามีราคาแพงไพบูลบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าวันนี้เนี่ยผมมาในเวทีสิทธิมนุษยชนมีผู้ที่มารับฟังเนี่ยยังเข้าใจผิดอยู่นะครับคือเอาผมเนี่ยไปโยงกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งอยู่ที่พักรวมไทยสร้างชาติคนละพักกันเลยนะครับ ส่วนผมเนี่ยอยู่กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่พักพลังประชารัฐดังนั้นเนี่ยวังว่าทุกคนจะเข้าใจว่าพลเอกประวิทย์เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพลเอกประยุทธ์ที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติเขาเลยเราแยกกันครับและปัญหาหลายเรื่องเป็นปัญหาที่นายกรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเป็นคนดําเนินการนะครับอย่างเช่นกรณีไฟฟ้า ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพักพลังประชารัฐเลยเราจึงจะแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าให้ลดลงอย่างที่ว่าน,นะครับคือให้ลดลงเหลือ2บาท50สต่ตางค์อันนี้คือพักพลังประชารัฐอย่างแท้จริงนะครับ